เริ่มกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์ค่ะซึ่งเป็นรายการสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะคะแล้วก็เรามีนักสนุกเกอร์หญิงค่ะหนึ่งเดียวของเราก็คือพลอยขอนแก่นนั่นเองนะคะที่ไปทำการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็สามารถคว้าชแชมป์มาครองได้สำเร็จค่ะการแข่งขนันสโนเกอร์ชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรายการสกอตติสโอเพนที่เมืองกลาสโกประเทศสกอตแลนด์ โดยรายการนี้ค่ะมีสนูกเกอร์สาวไทยร่วมกันร่วมทำการแข่งขันหนึ่งคนนะคะก็คือน้องพลอยขอนแก่นหรือว่าพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงษ์นั่นเองค่ะในรอบชิงชนะเลิศพลอยขอนแก่นต้องโคจรมาพบกับโซเฟียนิกนะคะนักสอยคิวสกอตแลนด์เจ้าถิน่นซึ่งผลปรากฏว่าพลอยขอนแก่นยังออกคิวได้นิ่งและแน่นอนกว่าค่ะรวมถึง เ,เรียกว่าทำการเข้าเบรกได้แบบยาวๆหลายไม้จนเป็นฝ่ายเอาชนะโซเฟียนิกไปแบบสบายๆ2ต่อ0นเฟร,รมแล้วก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนับเป็นแชมป์รายการที่2ต่อจากรายการชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน21ปีที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพลอยขอนแก่นนะคะให้<อ>เดินหน้าคว้าแชมป์แล้วก็ขยับแรงกิ้งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะ